สนับสนุนโดยเจนติโก้บ่อยากให้เสือแต่อยากให้ลองของเขาดีจริงๆเจนติโก้เจ้าท่านผู้ชมตอนนี้โรแม็กซ์ก็ได้มายืนที่ตัวหน้ามิวเซียมเนาะมิวเซียมเคียโอล่าเนาะหรือว่าแปลว่าสบายดีเนาะเป็นภาษาเมารีเป็นส่วนเผ่าพื้นเมืองของกันนะประเทศนิวซีแลนด์นี่เนาะตอนนี้เฮาก็ได้มาที่ออกแลนด์เนาะประเทศนิวซีแลนด์ก็ข้างล่างที่เห็นอยู่กองข้าพเจ้านี่ก็คือมิวเซียมเนาะมิวเซียมตัวที่ใหญ่ที่สุดในออกแลนด์เนาะตอนนี้ว่าข้างในท่านจะมีหลายๆอย่างเนาะจะเป็นส่วนของที่ระลึกของส่วนเขาส่วนเผ่าพื้นเมืองเนาะก็คือส่วนเผ่าเมารีว่าก็เป็นกระดูกไดโนเสาร์หรือว่ามีสิ่งของที่มาได้หลายล้านปีเราคือจะมีอยู่ไหนฮะเนาะฉะนั้นท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมว่าข้างในมีอย่างใดทำกลางฝูงสนที่มาอวยพรให้สัญญาเอาไว้จะอยู่เคียงข้างจะอยู่เคียงข้างจะเป็นเงาตามเจ้าทุกหนแห่งหมดแล้วกับความเงียบเหงาเมื่อมีเจ้ามาเจ้าท่านผู้ชมเวลาเราเข้ามาห้องข้างในเนาะก็คือห้องคับบินและห้องดิซองนี้พวกเราจะสังเกตเห็นว่าพวกเราจะเห็นเป็นไม้สลักต่างๆที่จะข้าเจ้ากาสลักเนาะสลักเอกลักษณ์ของส่วนเผ่าเมารีเนาะจะบัวจะเป็นรูปภาพคนหรือว่าภูภาพที่ข้าเจ้าได้สลักทิ่มป่าไว้เฮาที่เฮาเห็นผ่านมาก็คือทั้งล่างนี่ก็คือเหือเนาะเหือที่ว่าข้าเจ้าใช้ในการต่อสู้แต่ก่อนแล้วก็มีเครื่องนุ่งข้าเจ้าที่ว่าข้าเจ้านุ่งลักษณะแบบใดที่ว่าแต่เก่าข้าเจ้าจะบ่มีเสื้อผ้าเนาะข้าเจ้าจะได้ใช้ขนสัตว์หรือว่าเป็นเปลือกไม้เนาะข้าเจ้านุ่งแล้วก็ไม้ต่างๆแล้วก็สามารถเฮาสามารถเบิ่งเห็นได้ที่ผ่านมาเนาะก็คือข้าเจ้าเฮ็ดดาบหรือว่าเฮ็ดฮอกต่างๆเนาะข้าเจ้าจะใช้ป่าสลามเนาะกลางป่าสลามหรือกระดูกป่าสลามหรือเรื่องไม้ข้าเจ้ามาเฮ็ดเป็นแหลมๆเนาะเพื่อเป็นน่ะฮอกละน่ะลั่วเนาะเพื่อต่อสู้กับศัตรูในสมัยตะกี้เนาะกับหากที่ฝันไว้จะเก็บไว้ด้วยใจยึดมันเมื่อนอนและหลับฝันจะมีเจ้าคนเดียวจะอยู่เคียงข้างชาวท่านผู้ชมเขาเข้ามาอีกตึมห้องหนึ่งเนาะอยู่ซึ่งถึงชั้นสองหรือชั้นสามเนาะเขาจะเห็นจ่าลึกข้องทหารเนาะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองเนาะสิ่งที่เราจะเห็นผ่านมาต่างๆท่านที่เราโชว์ท่านผู้ชมก็คือเห็นปืนนะเป็นปืนรุ่นเก่าแล้วก็เป็นยนต์แล้วก็เป็นปืนคกปืนซากต่างๆที่ว่ารุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่นใช้มาประมาณก็เกือบราวๆร้อยปีเนาะเกือบราวร้อยปีแล้วก็เขาจะเห็นเป็นคือเห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือว่าตัวอย่างของทหารตะเก่าเขาจะสู้รบกันได้เนาะก็คือห่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่นเก็บมาเก็บไว้จำนวนล่วงหลายเนาะจะบอกให้หูว่าเจ้าคนเดียวกับหากที่ฝันไว้จะเก็บไว้ด้วยใจเจ้าท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกตึมห้องนึงเนาะที่เพิ่นเก็บของที่ระลึกดึกดำบรรพ์ถือว่านับเป็นร้อยๆกว่าล้านปีเนาะที่ท่านเห็นนี่ก็คือห้อยฟอสซิลของห้อยเนาะที่ว่าอายุได้145ล้านปีเป็นที่เฮียมห้อยแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นห้อยหยักเนาะห้อยที่ใหญ่ที่เฮาเห็นอยู่ในมิวเซียมของเวลลิงตันตัวนี้ก็ลื่นกัน5ล้านปีในหลายเติบเนาะแล้วก็อีกตึมด้านนึงเนาะท่านจะเห็นไปข้างหน้านี่ก็คือกระดูกของไดโนเสาร์เนาะคือไดโนเสาร์เป็นหลายๆชนิดเนาะก็คือตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้นจะขอสั้นนิดนึงตัวนี้จะขอยาวนิดนึงเพิ่นจะเก็บกระดูกของไดโนเสาร์นี่ไว้อาจจะบ่ครบในนึงเนาะแต่ว่าก็เป็นรูปห่างเนาะเฮาจะฮู้ถึงความใหญ่ของไดโนเสาร์ว่าเป็นได้ความเงียบเหงาเมื่อมีเจ้ามาอยู่เคียงคู่
จะบอกให้รู้ว่าเจ้าเจ้าเป็นได้ท่านผู้ชมกับภาพบรรยากาศน่าประทับใจของมิวเซียมแห่งนี้เนาะก็คือมิวเซียมเกียเกียออราเนาะบอกจังยางนิดนึงครับแปลว่าสบายดีนั่นเองข้างในก็คือท่านผู้ชมเห็นเนาะมันจะมีของที่ระลึกต่างๆจะเป็นแต่สมัยคนเมารีนะอยู่เกาะแห่งนี้แล้วก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนาะแล้วก็มีเป็นตุ๊กตาของเด็กน้อยเพิ่นลิ้นสมัยตะกี้แล้วก็เป็นเหือนที่เพิ่นอาศัยอยู่ตะกี้เนาะก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีไดโนเสาร์เนาะแต่ที่เพิ่นมาเก็บไว้มิวเซียมแห่งนี้เนาะซึ่งเป็นภาพน่าประทับใจหลายเทปหน้าโรแมนซ์เองจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวสถานที่อื่นๆจะเป็นสถานที่บนได้นั้นเฮาก็คอยติดตามต่อไปเนาะสําหรับเทปนี้โรแมนซ์เลยก็ทีมงานเนาะมิสเตอร์น้อยเนาะสมเพิ่นเป็นอาสาเป็นมือกองให้แล้วก็แหงเนาะแล้วก็ไอ้ตุ้ยแล้วก็ลูกตัวเล็กๆตัวน้อยเนาะตัวน้อยซิดนีย์เนาะสำหรับขอบใจทุกคนนะที่พามาเที่ยวที่พามาเที่ยวมิวเซียมแห่งนี้เนาะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายที่ได้เห็นสิ่งเก่าๆแก่ๆสำหรับเทปนี้เฮาก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีสนับสนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วตามร้านค้ายาและมินิมาร์ททั่วประเทศนมผึ้งออสลา